สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ท็อปคอมเมนต์คนดูพีคยังไงเรามาเก็บเบื้องหลังนะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศผมรู้ว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงแพ้ทำไมครับเพราะคุณใส่เสื้อลิเวอร์พูลเรามาคุยเบื้องหลังในเกมนี้คือมันมี turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเต็มไปหมดเริ่มเกมมาเนี่ยเกมลิเวอร์พูลดีกว่าคือลิเวอร์พูลเล่นดีมาก pressing เร็วใช่พาบอลเข้าถึงพื้นที่สุดท้ายได้หลังจากนั้นมันเป็นจังหวะเขาบอกว่าช่วงครึ่งชั่วโมงมันมีจังหวะตัดสินเกมเกิดขึ้นแล้วโมเมซซาร่านะครับแกไปไม่รู้ว่าไปเล่นวิ่งไล่จับอะไรกับรามอสไปกัดแขนกับเซคิโอรามอสเรื่องนี้คนพูดแล้วก็ดราม่ากันเยอะก็เสียงแตกอ่ะเราก็เข้าใจแฟนลิเวอร์พูลอ่ะคือเอาง่ายๆครับรามอสเป็นกองหลังที่โดนใบแดงกับใบเหลืองบ่อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันฟ้องอยู่แล้วใช่เขาพยายามที่จะทำให้ตัวเองได้เปรียบจังหวะนั้นอ่ะพยายามทำให้ได้เปรียบแต่ถามว่ารามอสเจตนาให้ซาร่าเจ็บถึงขั้นเล่นต่อไม่ไหวไหมผมว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นจังหวะของเกมคือมันต่างคนต่างเหนียวผมว่าซาร่าโชคร้ายที่ดันไปเจ็บหนักที่หัวไหล่เพียงแต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกแฟนบอลลิเวอร์พูลนะใช่คือมันเป็นตัวคีย์แมนนี่คือดาวซันโวของทีมอ่ะถ้าซาร่ายังอยู่ผมว่าลิเวอร์พูลจะสู้ได้ดีกว่านี้เยอะมากหลังจากนั้นเนี่ยมันมีจังหวะอีกหนึ่งจังหวะผมไม่เคยเห็นรอบชิงปีไหนที่โกพลาดได้แบบเหลือเชื่อขนาดนี้คือทุกๆคนน่ะอุทานคำเดียวกันนะว่า What the fuck คือมันเป็นจังหวะที่บอลยาวมาแล้วลอริสคาริอุสรับบอลได้พี่แกจะรีบออกบอลจะเล่นเร็วโดยไม่ดูว่าคาริมเบนเซม่าเนี่ยปรีเข้ามาหาแล้ว แล้วเควี้ยงบอลออกไปมันพลาดได้ยังไงผมงงมากเลยด้วยนะครับก็ปล่อยบอลไปกระเด้งโดนขาของเบนเซม่ากระดอนเข้าประตูไปใช่ครับนะครับเป็นประตูขึ้นนำแต่ลิเวอร์พูลก็มาตามตีเสมอได้ครับจากซาดิโอมาเน่โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความสามารถผมทำนายผลเอาไว้ว่าผมบอกว่าเดี๋ยวมาดริดจะนำก่อน 1-0แล้วลิเวอร์พูลจะตีเสมอแล้วกลับมาแซงชนะช่วงท้ายเกมพอลูกนี้ตีเสมอปุ๊บเอาแล้ววะมันจะแจ้งเกิดตรงจุดนี้แหละที่ไหนได้มันไม่เป็นไปตามนั้นคือไอ้คนที่ลงมาก็โหเอาง่ายๆนี่มันคือยอดนักเตะแม่งก็ฆ่าตัวสถิติโลกมาก่อนอะลิเวอร์พูลซาร่าเจ็บลาลาน่าลงอันนี้อิสโก้เอาเบลลงมาคือแยกไม่ออกเลยซ้ำว่าใครเก่งกว่าถูกต้องนะครับแล้วพอลงมาปุ๊บโอ้โหแผงริบทันทีลูกโอเวอร์เฮดคิกโอ้โหเวอร์มากนะครับกระโดดจักรยานอากาศยิงเข้าไปนาทีที่64แล้วเท่านั้นมันยังไม่หนำใจเลยเบลนาทีที่83ลูกนี้คาริอุสนะครับบอลมันติดสายแล้วคาริอุสเลือกที่จะกะจะคว้าบอลเข้าให้มันเข้าซองอ่ะปรากฏว่าแป๊กออบอลมันก็เลยกระดอนเข้าประตูไปเลยลูกนี้พลาดไหมพลาดแต่ไม่หนักเท่าลูกคือมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้รักษาประตูทั่วไปและผมว่ามันเป็นผลพวงจากการพลาดลูกแรกด้วยทำให้จบเกมกลายเป็นชัยชนะของราชันชุดขาว3ประตูต่อ1โอ้โหคว้าแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันดูครับครับคนเขียนสคริปต์ ผมไม่เกี่ยวนะครับนี่ให้ดูเลยเขาเป็นแฟนแมนยูเขาบอกว่ามาดริดได้แชมป์เนี่ยคือการคืนความสงบให้กับโลกมนุษย์ดูหน้ายิ้มดิโอ้โหมันมีหน้ายิ้มกี่ตัวโอ้โหแบบยิ้มดีใจมากอ่ะก็มีคนเอาไปเชื่อมโยงนะครับการยิงประตูของเกเรตเบลนะครับลูกโอเวอร์เฮดคิกจังหวะนี้เกิดขึ้นนาทีที่64เหมือนกับที่โรโดเคยทำได้ใช่ตอนเจอกับยูเวนตุสในรอบก่อนหน้านี้แต่ถามว่าลูกไหนสำคัญกว่าลูกนี้ครับต้องถูกลูกนี้สำคัญกว่าก็มาดูคอมเมนต์นะครับในโลกฟุตบอลที่เกิดขึ้นเซคิโอรามอสเนี่ยก็ออกมาปลอบโมฮาเมดซาร่าคือหลายคนสงสัยว่าคู่นี้จะดราม่ากันหรือเปล่าซามอสก็บอกว่าเฮ้ยไม่หรอกบางครั้งฟุตบอลมันก็แสดงให้เห็นได้ทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายก็อยากจะให้ซาร่าสู้ต่อไปหายไวๆเพื่อนอะไรอย่างงี้ประมาณนี้มาดูเอทัสของลอริสคาริอุสกันบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เขาโพสต์รูปนี้หลังจบเกม1วันเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอน ตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้าคือความผิดพลาดที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องขอโทษขอโทษเพื่อนร่วมทีมขอโทษแฟนบอลขอโทษสตาฟเขารู้ว่าความผิดพลาด2ครั้งของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้สโมสรเนี่ยแพ้แกบรีฟลินิเกอร์นะครับก็ออกมาบอกว่านี่คือความผิดพลาดแบบมหันต์เลยของคาริอุสแล้วก็คือความฉลาดของเบนเซม่าด้วยอ่ะฟุตบอลออน BT Sport ครับก็บอกว่านี่ลูกยิงเนี่ยเป็นแบบ The Best Goal Ever เป็นแบบที่สุดตลอดกาลในรอบชิงชนะเลิศอ่ะใช่ๆส่วนแกรี่เนวิลครับก่อนเกมเขาบอกว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลเป็นแชมป์เขาจะเข้าป่าแต่สุดท้ายพอลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์โอ้เนวิลออกมาโพสต์ใหญ่เลยครับอุ๊ยพวกเขาไม่ได้แชมป์ยุโรปสมัยที่พวกอ่ะเพลงมาแปลงอ่ะแล้วบอกขอบคุณแกเรตเบลมากเลยอ่ะผมจะจดจำวันที่26พฤษภาคมด้วยในดวงใจของผมตลอดกาลก็แสดงความยินดีกับมาดริดด้วยแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าตอนนี้โรนัลโด้ครับ
อยากให้เปลี่ยนชื่อถ้วยรางวัลแล้วทำไมครับเขาบอกว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่าไปเรียกเลยเรียกว่า CR7 แชมเปี้ยนส์ลีกเลยต้องคิดดูอ่ะแชมป์5สมัยอ่ะ5สมัยได้กับแมนยู2008นะครับแล้วก็อีก4สมัยกับมาดริด2014 2016 2017 2018อ่ะฝากเอาไว้นี่เป็นภาพรวมของ EP นี้ใช่ครับอย่างที่บอกว่าฟุตบอลล้อกันได้แต่ล้อแบบสนุกสนานแต่ถ้าเกิดอยากล้อแล้วก็อยากดูอะไรแบบสนุกสนุกแบบที่เพิ่มเติมอย่าลืมไปกด Subscribe ใช่มั้ยครับ SSTV Share ของเราด้วยนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่มันจะเด้งโชว์ไม่ใช่ละครั้งนะฝากเอาไว้เท่านี้วันนี้ผมแล้วก็คุณปีเตอร์โบ๊ทลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel SSTV Share กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรา